ราะมันแสนยุ่งเหลือหลายกลับคืนกลิ่นโคลนสาบควายน้องเอ๋ยพ่อเขานายตัดสินใจกลับไปบ้านเที่ยวตามหาทุกถิ่นไม่พบอยู่บินแสนกุ้มเพราะพี่เป็นหนุ่มโง่เขลาเที่ยวตามไม่พบแม่เงาขอวอนน้องเจ้ากลับบ้านเราน้องนางบ้านนาตะโกนเรียกน้องนางน้องเอ๋ยสาวเอ๋ยจงฟังหลายครั้งหลายคนเรียกหาบ้านนานั้นเป็นป่าร้างก็เพราะน้องนางเจ้าจากมาน้องเอ๋ยหนุ่มน้อยบ้านนาที่ยังตั้งตารอคอยถึงเจ้าจะช้ำเพราะชายเขาล่วงเจ้าจนช้ำใจน้ำตาต้องไหลร่วงพลอยที่คงซื่อตรงต่อน้องอย่าร้องน้องเอ๋ยพี่นี้ยังคอยนวลชอบช้ำมีรอยที่ยังเฝ้าคอยไม่คลานเพราะหนุ่มลูกทุ่งนี้หลง